สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะหน่อยนะคะก็เลยแอบส่งงานนะคะแล้วก็ได้งานนี้มาเนาะมาเป็นเอ็กตร้านะคะเป็นตัวประกอบนะคะเป็นโฆษณาเกมออนไลน์เนาะและนี่ก็คือพี่ซิวนะคะพี่ซิวเจอกันเมื่อเช้านะมาก่อนเพื่อนเลยเจอพี่ซิวคนแรกเลยตั้งแต่6 โมงครึ่ง6 โมงเช้าเนาะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดรวมตัวนะคะตรงนี้จะเป็นที่ทานข้าวนะคะทานข้าวดื่มน้ำแต่งตัวกันตรงนี้นะตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ำนะคะแต่เจนเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าใส่ชุดท่านฝูจันชินแล้วนะคะแล้วก็เป็นชุดที่แบบสามารถใส่คลุมทับได้เลยนะคะซึ่งเจนใส่เสื้อมาข้างในเนาะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่กองถ่ายเนาะวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่แบบเจนได้เอาชุดท่านฝูของตัวเองนะคะออกงานเนาะวันนี้ก็รู้สึกดีนิดนึงเพราะว่างานโดยปกตินะคะเจนก็ไม่ค่อยได้ส่งงานแล้วก็ไม่ค่อยจะออกงานรับงานพวกนี้นานแล้วนะคะนานแบบเกือบ10 ปีเลยค่ะและนี่ก็คือเป็นงานแรกหลังจากที่ห่างหายไปนานเจอแบบพี่ๆน้องๆที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแบบโอเคเลยเป็นกันเองนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงแบบพักเบรกนะคะก็จะมีแบบเราก็จะนั่งรอให้เขาเรียกเข้าฉากเนาะตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันนะคะจะบอกว่ากับข้าวที่กองนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะตอนเช้าก็อร่อยนะคะตอนกลางวันยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่ามีแบบต้มยำไก่ด้วยเนาะแบบรสชาติแบบถูกปากมากๆค่ะคนนี้จะเป็นตัวเมนนะคะนี่เลยหน้าเขาจะออกแบบผู้จีนแบบหวานๆเลยค่ะนี่จะเป็นน้องส่งนะคะน้องเขาน่ารักมากๆเลยเขาเป็นลูกครึ่งไทยจีนด้วยนะคะทุกคนก็เตรียมพร้อมนะคะอันนี้ก็หลังจากพักเบรกตอนเที่ยงนะคะแล้วก็มานั่งรอกันเหมือนเดิมเห็นชุดแต่ละคนไหมคะแบบเป็นชุดจีนแบบโบราณเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฉากที่เราถ่ายกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆ นะคะโดยคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้ยาวมากเนาะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาถ่ายโฆษณานะคะแค่ตัวประกอบนะคะก็นัดตอน6 โมงครึ่งนะคะตอนนี้6 โมงเย็นจริงๆอ่ะมันจะเสร็จเร็วกว่านี้นะแต่คือฝนมันตกอะค่ะฝนตกหนักมากก็เลยต้องพักรอฝนหยุดนะคะคือเจนรู้สึกว่าถ้าฝนไม่ตกนะคะเราน่าจะถ่ายเสร็จกันตั้งแต่แบบ4 โมงเลยเนาะนะคะที่แบบไม่ต้องเข้าฉากแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เปลี่ยนชุดตั้งแต่5 โมงเย็นนะคะเจนก็ไม่ได้เข้าฉากต่อเนาะก็ออกมาเปลี่ยนชุดกันนะคะ5 โมงเย็นก็กลับได้เลยกำลังจะกลับนะคะวันนี้ก็ชิวๆนะคะวันนี้ได้ใส่ฮั่นฟูของตัวเองนะคะมาทำงานก็โอเคเลยนะคะมีชุดเยอะมากๆนะคะซึ่งชุดที่กองนะคะก็สวยเหมือนกันเลยนะคะคือแบบวันนี้เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่แบบเราชอบอยู่แล้วอ่ะคือชุดจีนแล้วก็สถานที่จีนๆนะคะโฆษณาเกมออนไลน์อ่ะทุกคนก็โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็ลงคลิปให้ดูสั้นๆแค่นี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย